รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับสั่งให้ท่ากาศยานนั้นลดความแออัดของบรรดาน,นักท่องเที่ยวต่างชาติครับ นักท่องเที่ยวจากอินเดียกลุ่มแรกนี่นะครับตามมาตรการฟรีบีซ่านั้นจะเดินทางถึงไทยบ่าย3ของวันที่10พฤศจิกายนนี้โดยจะไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เลยสั่งกำชับกำชาให้ท่าอากาศยานไทยนะครับเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองและท่าอากาศยานในภูมิภาคต่างๆนะครับโดยให้ประสานงานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมทุกขั้นตอนต้องรวดเร็วไม่ให้มีผู้โดยสารเกิดความแออัดหรือใช้เวลา นานหลังจากลงเครื่องบินครับและจะมีการตัดจะตั้งศูนย์บัญชาการร่วมนะฮะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกหน่วยตรวจสอบติดตามการให้บริการและกวดขันการจราจรบริเวณหน้าท่าไม่ให้เกิดความแออัดและมีการเก็บข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ประกอบกับการให้บริการที่จะดีขึ้นต่อไปและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนั้นกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ